สวัสดีค่ะมุกพงษ์ฟัตตินิสนะคะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่มิ้นท์คาเฟ่นะคะเรียบด่วนรามอินทราวันนี้เรามาตกแต่งสถานที่งานแต่งงานนะคะก็คือเป็นงานของคุณเฟย์คุณวายนี้จัดกันที่คาเฟ่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าวันนี้เราตกแต่งอะไรบ้างจัดเป็นงานเช้านะคะวันนี้ไปดูกันค่ะมาเลยนี่ก็คือว่าเป็นทักขึ้นชั้น2นะงานเนี่ยเราจะจัดบริเวณชั้น2ทั้งหมดเลยนะคะเป็นงานที่มินิมอลนะคะแขกก็ประมาณแค่120คนเปิดเข้ามาตรงนี้นะคะก่อนที่เดินเข้าไปเนี่ยก็จะเจอจุดรีเซพชันด้วยความที่พื้นที่จำกัดนะคะเราเลยดิสเพย์จุดรีเซพชันดีไซน์เป็นแบบนี้เลยจะมีกล่องใส่ซองเป็นรูปกลาสเฮาส์นะคะมีจุดที่ไว้สำหรับเพื่อนเซนต้องบอกก่อนว่าแขกที่ของคุณเฟย์คุณวายเนี่ยมีทั้งต่างประเทศด้วยจากสิงคโปร์อะไรเงี้ยมาด้วยเขามาเนี่ยเขาบอกเลยว่าโซนไนซ์ในการเซนแล้วก็หยอดลงไปแล้วนะคะแล้วก็ดิสเพย์ให้เข้ากับงานกับสถานที่นะคะอย่างตรงนี้นะเราดิสเพย์เป็นที่วางของชำร่วยก็จะเห็นว่าของชำร่วยเขาเป็นโลโก้ของเขาเลยที่เขาดีไซน์มาเขาชอบมากนะคะสาวๆน่ารักมากกลุ่มนี้นะเราตกแต่งให้เข้ากับสถานที่ให้รับกับตัวป้ายนี้เป็นป้ายต้อนรับนะแล้วเราก็วางเทียนตกแต่งเถาวัลย์นะขาวเขียวโทนเบจน้ำตาลนะคะแล้วด้านในนะก็จะเป็นบริเวณพิธีที่เขาทำพิธีต้องบอกว่าก็ตอนเช้ามาเนี่ยก็คือมีทำพิธีแห่ขันหมากเป็นพิธีเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทำพิธีสวมแหวนเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เขากำลังทำพิธียอมช้างเลยไปดูตัวแบ็กดรอปตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแบ็กดรอปที่ไว้ทำพิธีต่างๆนะคะเราใช้แบ็กดรอปเดียวเลยก็คือว่าเป็นพิธีตั้งแต่พิธีมั่นยกน้ำชาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเป็นพิธีวาวทำพิธีทางศาสนาคริสต์นะคะรูปแบบของตรงนั้นที่เราทำเนี่ยคือเราทำเป็นมินิมอลก็คือเราใช้เป็นตัวผ้าขาวเรียบๆมาเลยสีขาวเด่นด้วยโลโก้สีเทาอ่อนแล้วก็ล้อมความมินิมอลนิดนึงด้วยเถาวัลย์ล้อมโลโก้ข้างๆไม่ต้องทำเป็นวงกลมนะแต่เราทำข้างๆแล้วก็น่ารักดีตรงที่พื้นเนี่ยเพิ่มกิมมิกเล็กน้อยด้วยการที่เราวางของวันสีเขียวที่พื้นเลยต่อพอย้ายโซฟาออกตอนยืนก็จะเห็นทั้งบนล่างก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งซึ่งเราชอบมากๆเรียบมากมินิมอลมากๆแบ็คดรอปนี้ก็มินิมอลเราใช้ตัวพวกข้างนี้แล้วก็เด่นด้วยตัวนี้เหมือนเดิมก็เป็นเขาเสร็จงานแล้วเดี๋ยวเป่าสาวของกลับไปด้วยให้เขาไปเลยค่ะแล้วบรรยากาศนี้นะคะเราก็วางโต๊ะไว้สำหรับที่แขกประทานอาหารเลยเดี๋ยวว่าทำตรงนั้นเสร็จเนี่ยก็จะมุดเก้าอี้ออกแล้วก็ตกแต่งเป็นโต๊ะอย่างบนโต๊ะนะคะเราก็มีการตกแต่งเป็นเศษไม้ของแล้วก็เป็นตัวโหลแก้วใส่ดอกไม้สดแล้วก็ตกแต่งเป็นโต๊ะคือพื้นที่จำกัดก็จริงแต่เราจะทำให้ทุกจุดน่าสนใจพิเศษขึ้นมานะคะอย่างถ้าเราแพลนมาทางด้านนี้นะอันนี้เราก็ดีไซน์มาให้เป็นจุดถ่ายรูปแบ็คดรอปรับแขกนะรับแขกถ่ายรูปบนตรงนี้เป็นหลักๆแล้วเขาจะมีโลโก้ของเขาดีไซน์เหมือนกันว่าโทนสีอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นโทนสีเบจน้ำตาลอะไรเงี้ยโอโรสนิดหน่อยนะแล้วก็ให้รับกับพวกลังไม้แล้วก็เอาตะเกียงขาวเอาเทียนอะไรข้างรักเป็นมุมที่ถ่ายรูปจะถ่ายตรงนี้ก็ได้ถ่ายเฉียงตานี้ก็ได้ถ่ายตาตรงก็ได้ส่วนตรงนี้นะคะเราก็ดีไซน์เป็นมุมแกลเลอรี่จริงๆแล้วเนี่ยเขาจะเป็นรูปของเบาสาวรูปนี้บอกสาวให้เพื่อนมาเซ็นแล้วอยากได้ก็คือหยิบกลับไปได้เลยเราดีไซน์ผนังเนี้ยเป็นผนังที่เปล่าที่โล่งใช่ไหมคะแทนที่เราจะต้องยกแผงมาต้องบอกกันว่าเดิมอาจจะมีแผงที่เราเตรียมมาแต่เรามาดูแล้วพื้นที่จำกัดมากๆเราปรับประยุกต์ดีกว่าโดยการใช้พื้นผนังของสถานที่เลยแล้วเราก็ยึดแล้วหนีบตัวนี้แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เสริมด้วยมินิสเตติสของเราอันนี้นะเอามาแซมก็จะเป็นโทนที่เข้ากับงานเนี้ยน่า
รักแล้วก็เป็นผนังเนี่ยอย่างสมมติว่าเราจะยืนมุมเนี้ยนะคะถ่ายไกลๆก็เห็นแผงแบบนี้ถ่ายใกล้ๆก็ได้นั่งตรงก็คือมันจะเชื่อมต่อรับแล้วกิมมิคที่บ่าวสาวเขาเตรียมมานี่เขาเอามาไว้สำหรับถ่ายรูปมีแว่นด้วยเอาให้ดูที่บ่าวสาวเตรียมมาอันนี้เป็นกิมมิคน่ารักน่ารักที่เขาทำไว้นะคะต้องบอกกันว่าเมื่อ2วันก่อนนี้เราก็ไปเจอกันที่ชลบุรีนะวันนี้มารันคิวค่ะวันนี้ก็จะพิเศษกว่าหลายๆงานที่เราเจอปกติก็จะเป็นไม่ไทยไปเลยก็จีนไปเลยแต่วันนี้จะเป็นแบบไทยจีนและยังมีคริสเตียนอีกก็พิเศษเนาะมันจะท้าทายในทุกครั้งเพราะว่าในแต่ละงานเนี่ยเราจะต้องไปเจอครอบครัวแล้วก็แขกที่อาจจะมีพื้นฐานหรือวัฒนธรรมต่างกันเราเองเราก็จะต้องเอาทุกอย่างอะไม่ว่าคือทางเจ้าภาพอยากจะทำอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องมา manage มันให้ได้คือเราต้องมาจัดการมันให้ได้ให้มันลงตัวแล้วสามารถที่จะให้ดำเนินพิธีไปอย่างราบรื่นได้เนี่ยคือหน้าที่ของเองคือจะบอกว่าวันนี้แขกน่ารักมากเจ้าภาพก็น่ารักมากเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็น่ารักมากตอนเราแต่งอะโฟโต้ดิฟไม่ว่างคิวเต็มจะจองโฟโต้ดิฟนี่ต้องจองกันข้ามปีนะคะเดี๋ยวนี้ต้อง 2-3 ปีล่วงหน้าเลยเช่นกันนะเพราะเราไปพร้อมกับคุณเจ๋อมิวสิกคอนเนคชั่นอยู่แล้วขอบคุณคุณเอ๋มากเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับเห็นไหมเนี่ยได้ทีมงานดีเขาก็จะช่วยเราดูแลให้นะครับว่าอะไรขัดอะไรเงี้ยน่ารักมากเลยเนี่ยเจ้าสาวแบบน้ำตาไหลตลอดเลยอ่ะน่ารักอ่ะต้องบอกเลยว่าเจ้าสาวนี่เป็นคนที่ร่าเริงมากนะแต่พอในพิธีเนี่ยถึงเวลาจริงๆก็อดไม่ได้อ่ะเพราะมันปักปื้มมีความปักปื้มอย่างนั้นตัวเราเองก็ปักปื้มเราอินอีกแล้วอ่ะเราอินอ่ะน้ำตามันจะคลออย่างเงี้ยคือบ่าวสาวเป็นคนน่ารักอ่ะแขกที่เขามาวันนี้นะคะจำนวน120คนเนี่ยเราเชื่อเลยว่าคัดแล้วเป็นคนที่สนิทกันมากๆแล้วก็เนี่ยอย่างแขกผู้ใหญ่อ่ะทุกคนเลยอ่ะคุณเคยก่อนขอบคุณแล้วผู้ใหญ่แบบมีการไว้พรเราก็อินไปด้วยแล้วแบบคือเขาน่ารักอ่ะแล้วเป็นที่รักของผู้ใหญ่เราอ่ะดีใจที่เราแบบมีส่วนร่วมที่เราได้มาตกแต่งสถานที่วันนี้นะคะแล้วก็ได้อยู่ในบรรยากาศนี้ด้วยน่ารักน่ารักมากจริงทำงานสายเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยนะอาจจะเหนื่อยแต่ก็มีความสุขก็อยากให้ทุกคนที่มีความฝันนะก็ทำต่อไปแล้วก็ขอขอบคุณบ่าวสาวทุกคนนะครับที่แบบไว้ใจเราวันนี้ก็ขอบคุณคุณเฟย์คุณวายด้วยนะครับแล้วครอบครัวนะครับที่แบบให้เราได้มาดูแลเรื่องของทั้งงานตกแต่งสถานที่แล้วก็รันคิวขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับทีมงานโฟโต้ดิฟทุกคนวันนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูงานต่อไปนะคะงานต่อไปเราจะไปที่ไหนกันไปตามไปดูค่ะใช่เลยบ๊ายบายบ๊ายบาย